มาดูที่จังหวัดระยองหน่อยนะครับหนุ่มคนหนึ่งนะครับไปเที่ยวอาบอบนวดไปกับเพื่อน3คนไป4คนนะชอบให้คนอื่นอาบน้ำให้ไม่ใช่อาบน้ำตัวเองไม่เป็นต้องให้คนอื่นอาบให้นะฮะปรากฏว่าไปอาบอบนวดอีท่าไหนไม่รู้ไปโดบยาก่อนอาบเอาล่ะไปโดบยาก่อนอาบแล้วยามันก็เรียกอะไรยามันออกฤทธิ์หมดสติฮะหมดสติฮะจนกระทั่งสาวหมอนวดเนี่ยต้องเรียกเพื่อนให้มานี่ครับเดินลงมาจากบริเวณอาบอบนวดแต่ว่าหมดแรงเสียสติอยู่ที่บันไดเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็ไปนี่นะครับนะฮะก็ไปช่วยเหลือก็นำชายที่หมดสติเนี่ยฮะอยู่ที่บันไดอาบอบนวดเนี่ยนะส่งโรงพยาบาลนะครับชายคนนี้อายุประมาณสัก50ปีนะเขาบอกว่าเนี่ยไปกับเพื่อนคือเพื่อนที่3คนรวมเป็น4คนไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวเขาเรียกว่าไปเที่ยวอาบอบและก็นวดนี่นะครับเนี่ยทีนี้พอไปเสร็จปั๊บชายคนนี้ก็เลือกหมอนวดมาบริการนะฮะก่อนที่จะนวดเอากินยาโดบเข้าไปยาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องนวดระหว่างที่สาวหมอนวดจะให้บริการปรากฏว่าชายคนนี้แน่นหน้าอกฮะหายใจบ่ออกฮะหายใจไม่ออกว่าอย่างนั้นเนี่ยครับหมอนวดตกใจโทรศัพท์เรียกเพื่อน3คนที่มาด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันหน่อยว่างั้นแล้วก็พาผู้ชายคนนี้จะไปส่งโรงพยาบาลแต่เดินลงยังไม่ถึงพื้นเลยนะครับเป็นลมหมดสติอยู่ที่คาบันไดนี่นะฮะหมดสติไปกู้ภัยก็ไปทันเวลาพอดีเลยช่วย CPR ฮะนี่เขาเรียกว่าช่วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนนี่นะครับสันนิษฐานว่านี่กินยาโดบเกินขนาดขณะที่สถานอาบอบนวดก็บอกว่าไม่มียาโดบจำหน่ายนะนี่ออกตัวก่อนไงเนี่ยอบนวดเนี่ยไม่มีการขายยาโดบให้นักท่องเที่ยวนะเชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยซื้อยาโดบมาเองคำถามก็คือว่าไปอาบอบนวดต้องโดบยาด้วยหรอทำไมทำไมต้องกินยาโดบมันเกี่ยวอะไรเนี่ยแล้วกินเกินขนาดด้วยฟิตก่อนไปแล้วไงทำไมต้องกินยาโดบทำไมตำรวจคงจะต้องไปตรวจสอบไม่ใช่แค่เฉพาะแค่ผู้ชายคนนี้แล้วนะคะต้องไปตรวจสอบอาบอบนวดแห่งนี้ว่ามีการขายบริการหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าไงคุณเจมมันก็พูดยากมันหยิกเล็บมันก็เจ็บเนื้ออะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ให้มีนะแต่ว่าเขาก็ปลอดภัยนะส่งโรงพยาบาลแล้วครับค่ะ